รองเลขาปชป.สกิดรัฐบาลตรวจสอบต้นทุนน้ำมันปุ๋ยหลังค่าเงินบาทแข็งการเมืองวันที่29กันยายน2567 10:21 น.รองเลขาปชป.สกิดรัฐบาลตรวจสอบต้นทุนน้ำมันปุ๋ยหลังค่าเงินบาทแข็งหวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแม้แจกเงินหมื่นให้กลุ่มเปราะบางแต่ไม่ตรงปกที่พท.หาเสียงไว้เมื่อวันที่29กันยายนนายชนินทร์รุ่งแสงรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และอดีตประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 10% ว่าค่าเงินบาทจาก36บาทกว่ามาอยู่ที่32บาทกว่าต่อดอลลาร์โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำที่สุดในรอบ30เดือนหรือ2ปีนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรอาจจะมีการศึกษาแล้วแต่เกิดข้อผิดพลาดเข้าใจเพียงว่าการแก้ไขปัญหานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ตรงจุดนักตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจค่าเงินบาทมีทั้งส่วนได้ส่วนเสียสิ่งที่อยากย้ำคือส่วนที่ได้หากรัฐบาลเข้าใจและติดตามส่วนที่ได้ก็จะตกถึงมือและประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างแท้จริงนายชนินกล่าวต่อว่าในแง่ของการได้บริโภคสินค้าที่ถูกลงโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรคือเรื่องปุ๋ยน้ำมันโลหะอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มีต้นทุนมาจากการนำเข้าที่ลดลงและจะส่งผลดีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาลดลงโดยเฉพาะราคาน้ำมันและปุ๋ยดังนั้นการติดตามตรวจสอบต้นทุนราคาที่เป็นธรรมเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องทันต่อเหตุการณ์จึงเป็นหน้าที่ของหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานขอย้ำว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในขณะนี้รัฐบาลจะต้องดูแลทั้งการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายค่าครองชีพลงด้วยที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางถึงแม้จะไม่ตรงปกตามที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดหาเสียงไว้แต่ก็เป็นไปตามที่พรรคประชาธิปัตย์โดยผมเคยเสนอแนะไว้ตั้งแต่ต้นปีช่วงรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเพิ่มรายได้เยียวยาเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆถึงแม้จะไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ต้องการแต่ก็ถือเป็นการกระตุ้นหัวใจที่กำลังหยุดเต้นของกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนสิ่งสำคัญรัฐบาลต้องเน้นในเรื่องลดรายจ่ายด้วยการดูแลปากท้องค่าใช้จ่ายของประชาชนซึ่งทำไม่ยากถ้าเข้าใจปัญหาและทันต่อสถานการณ์นายชนินกล่าวปายสิตางโดนบูลลี่ตั้งแต่เข้าวงการถูกติงรูปร่างดาราไม่มีใครอ้วนบันเทิงวันที่28กันยายน2567 10:13 น.ปายสิตางเปิดใจโดนบูลลี่ตั้งแต่วันแรกเคยคิดออกจากวงการบันเทิงถูกวิจารณ์รูปร่างดาราไม่มีใครอ้วนผันตัวเป็นยูทูบเบอร์สร้างแรงบันดาลใจส่งต่อรอยยิ้มเปิดใจนักแสดงสาวสุดแซ่บปายสิตางปุณณภพในรายการ Woody Review เผยจุดเริ่มต้นก้าวเข้าวงการด้วยเหตุบังเอิญเคยถูกบูลลี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการทำให้ไม่มีความมั่นใจคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะอยู่ตรงนี้จนคิดออกจากวงการบันเทิงไปทำอาชีพอื่นคุณเคยคิดอยากจะออกจากวงการบันเทิงปายสิตาง
คือจริงๆต้องบอกว่าปายรู้สึกตัวเองมาตลอดว่าไม่ได้เป็นคนที่ดังไม่ได้เป็นคนที่สวยไม่ได้เป็นคนที่เพียบพร้อมเข้าวงการจากการที่เราไปส่งแฟนประกวดแล้วตัวเราบังเอิญได้เข้าไปประกวดแล้วได้รับเลือกแล้วกันก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นโชคชะตาของเราแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นโชคชะตาที่เราเลือกตั้งแต่แรกจริงๆหนูอยากมีธุรกิจอยากทำโน่นนี่นั่นพอเราได้เข้ามาวงการบันเทิงจริงๆได้เห็นคนสวยๆหล่อๆเยอะมากทุกวันทุกคนดูสวยดูหุ่นดีกว่าเราทุกอย่างชนะเราหมดเลยมีช่วงหนึ่งที่หนูมีงานน้อยมากๆและก็คุยกับแม่ว่าถ้าเราไม่มีงานอีกต่อไปแล้วถ้าไม่มีงานครบเดือนหนูจะออกจากวงการบันเทิงแล้วนะเพราะรู้สึกว่าเราทำงานมาสักพักหนึ่งแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้ดังไม่มีคนรู้จักนี่คือสิ่งที่เรามองภาพตัวเองเล่นละครมาตั้งหลายเรื่องไม่เห็นดังเลยประกอบกับไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสวยหนูโดนบูลลี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการบันเทิงผู้ใหญ่ที่ดูแลเราก็ว่าดาราไม่มีใครเขาอ้วนกันหรอกเขาผอมกันทุกคนในสมัยก่อนอาจจะให้คำพูดนั้นเพื่อกดดันให้เรากลับมาดูแลตัวเองแต่พอเราเป็นเด็กก็รู้สึกว่าโดนตั้งแต่วันแรกเลยขาใหญ่สะโพกใหญ่ก็จะโดนติตรงนี้มาตลอดถ่ายละครทุกครั้งก็จะโดนว่าตลอดเลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ดีขนาดนี้ทำอาชีพอื่นก็ได้นะทำไมต้องมานั่งเจอคำพูดอะไรแบบนี้คำว่าไม่สวยคำว่าไม่เหมาะสมโดนเยอะมากจนรู้สึกว่าไม่เหมาะกับการอยู่ตรงนี้ก็บอกกับแม่ว่าจะออกจากวงการบันเทิงแล้วหนูจะไม่ทำแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าเดือนนี้ไม่มีงานเลยสักวันเดียวเราออกจากวงการบันเทิงกันหนูอยากทำอะไรบอกแล้วระหว่างนั้นลองพัฒนาตัวเองไหมส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีส่วนไหนที่รู้สึกว่าไม่สวยสู้คนอื่นไม่ได้ลองกลับมาพัฒนาตัวเราก่อนซึ่งคำพูดนี้มันดีกับหนูมากๆทำให้รู้สึกว่าทำไมถึงสู้เขาไม่ได้ทำไมถึงดูถูกตัวเองขนาดนี้เราไม่ควรจะต้องมาไม่ให้คุณค่ากับตัวเองสิ่งแรกเลยควรรักตัวเองที่สุดฉันดีพอฉันต้องทำได้สิทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้เริ่มดูแลตัวเองออกกำลังกายลดน้ำหนักเกือบ30กิโลเพราะรู้สึกว่าต้องกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงๆเริ่มเข้าคลินิกทำหน้าเรียนแต่งหน้ากินอาหารที่ดีขึ้นทำทุกอย่างจากที่จะออกจากวงการเราลองกลับเข้ามาใหม่ไหมเพราะตรงนี้โชคชะตามันก็ให้เรามาอยู่ตรงนี้นี่นาเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วทุกวันนี้เป็นยุคของครีเอเตอร์พี่ไม่ได้สนใจที่หน้าตาหรือรูปร่างสนใจเพราะทัศนคติของคุณและแรงบันดาลใจที่คุณให้ปายสิกตางทุกวันนี้หนูเริ่มผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ทำกับเพื่อนมาตั้งแต่ช่วงประมาณโควิดแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจมากๆเลยเราได้เห็นว่ามีคนรักเราเยอะมากจริงๆและชื่นชอบในความเป็นเราพอได้มาทำ YouTube มันเป็นตัวหนูจริงๆทำให้รู้ว่าความเป็นเรามันมอบแรงบันดาลใจให้คนได้เยอะมากด้วยความที่เป็นคนชอบศึกษาให้มันสุดดูแลตัวเองให้มันสุดมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหรือคนที่แก่กว่าเราด้วยซ้ำจนรู้สึกว่าจริงๆความเป็นเรามันดีนะอยากให้คนรักตัวเองเหมือนที่เราเริ่มรักเลยพยายามที่จะบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนสามารถติดตามวูดดี้อินเตอร์วิวได้ที่ช่องทางธนกรติงปชน.ชง7แพ็กเกจหมกมุ่นแต่การเมืองไม่สนความเดือดร้อนประชาชน
การเมืองวันที่29กันยายน2567 10:56 น.ธนกรติงพันคปชน.ชง7แพ็กเกจสุดซอยจ้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับคู่รายมาตราชี้หมกมุ่นแต่การเมืองจนไม่สนความเดือดร้อนประชาชนเมื่อวันที่29กันยายนนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์หลังจากที่พรรคประชาชนเสนอ7แพ็กเกจในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับควบคู่กับการแก้เป็นรายมาตราว่าส่วนตัวสงสัยการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านของพรรคประชาชนเหมือนที่หลายฝ่ายสงสัยเช่นกันว่าที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นผู้แทนนั้นเพื่อเข้าสภาไปทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของประชาชนจริงหรือไม่หรือหวังจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพรรคการเมืองของตัวเองเท่านั้นหรือไม่เพราะจากที่ตนดูการเสนอกฎหมายเสนอแนวทางต่างๆของพรรคประชาชนหลายเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนเรื่องความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงมุ่งแต่จะแก้ปัญหาการเมืองแก้รัฐธรรมนูญบ้างจ้องปฏิรูปสถาบันปฏิรูปกองทัพบ้างอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญปปช.และองค์กรอิสระมีอำนาจมากเกินไปและอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาจากการรัฐประหารไม่เป็นประชาธิปไตยท่องอยู่แค่ไม่กี่คำเท่านี้จึงเป็นที่มาของการตั้งคำถามของหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการและฝ่ายการเมืองก็ตามว่าแท้จริงแล้วพรรคประชาชนมีจุดมุ่งหมายการทำงานการเมืองเพื่ออะไรกันแน่นายธนกรกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าอำนาจ3ฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการควรมีอำนาจติดตามตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอำนาจฝ่ายตุลาการที่ควรจะต้องคงไว้เพื่อตรวจสอบนักการเมืองข้าราชการที่ไร้คุณธรรมจริยธรรมคดโกงทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วตามรัฐธรรมนูญปราบโกงปี2560ที่ร่างป้องกันไว้จึงขอคัดค้านหากพรรคประชาชนหรือพรรคใดเสนอให้มีการปรับแก้ไขลดอำนาจองค์กรอิสระลงเพราะจะทำให้เป็นการเปิดช่องให้นักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาคดโกงงบประมาณแผ่นดินเพื่อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองได้เมื่อถามว่าแต่การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองพรรคประชาชนก็ยอมพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนายธนกรกล่าวว่าพักไว้ไม่ได้แปลว่าจะล้มเลิกหรือถอดร่างที่เสนอต่อสภาออกแต่อาจเป็นเพราะถูกสังคมต่อว่าอย่างหนักว่าต้องการแก้กฎหมายเพื่อตัวเองไม่ก็อาจจะกลัวทำผิดกฎหมายเสียเองเพราะการแก้ประเด็นจริยธรรมนักการเมืองจะถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองชัดเจนซึ่งเรื่องนี้พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่าขอคัดค้านในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องดังกล่าวเพราะต้องการสนับสนุนให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองไม่ลดมาตรฐานจริยธรรมผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้นำบริหารราชการแผ่นดินสังคมตั้งคำถามว่าพรรคประชาชนมัวทำอะไรกันวนเวียนคิดแต่จะแก้ปัญหาการเมืองแก้รัฐธรรมนูญติดกรอบความคิดเดิมๆเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารของคสช.อ้างแต่เรื่องประชาธิปไตยโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนความยากจนปัญหาปากท้องเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ตอนนี้แต่ยังก้าวไม่พ้นคสช.ต้องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
ซึ่งรัฐบาลชุดก่อนวางกรอบไว้ให้การพัฒนาประเทศเกิดความยั่งยืนซึ่งก็ถือว่าดีอยู่แล้วดังนั้นการเสนอ7แพ็คเกจของพรรคประชาชนมองว่าเป็น7แพ็คเกจสุดซอยสุดโต่งมุ่งทำเพื่อพรรคการเมืองทำเพื่อตัวเองยังไม่ได้นึกถึงประชาชนชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆนายธนกรกล่าว